เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างวางแล้วก็ให้สมมุติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่โล่งๆว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วหรือท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็สมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใจเรายังไม่หยุดสนิทได้สมบูรณ์อย่างนั้นเราก็จะยังเห็นไม่ชัดเจนว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้ดังนั้นให้จำง่ายๆว่าอยู่กลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆอย่างนี้นะหรือให้ง่ายกว่านี้นะจ๊ะว่าอยู่ในกลางท้องตรงกลางท้องที่สุดของลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญนัยแล้วไม่มีขีดข่วนไม่มีไฟฟ้ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ให้เอาใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ
หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสๆทำอย่างนี้นะให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะแต่ถ้าเผลอก็ให้ดึงใจนะกลับมาใหม่อย่างง่ายๆดึงใจกลับมาตั้งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายให้ทำอย่างนี้เนี่ยดึงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยจนกว่าใจจะเชื่องและคุ้นอยู่กับที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือในกลางท้องของเราให้ดึงกลับมาอย่างนี้นะจ๊ะหรือประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราตรงกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสๆภาวนาอย่างนี้เนี่ยเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราน่ะลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจน่ะไม่ได้ฟุ้งใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางดวงใสๆหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจนะหยุดไปนิ่งๆที่กลางดวงใสๆเท่าที่เราจะกำหนดนึกได้ด้วยใจที่สบายๆหลักใหญ่ของเราก็คือต้องการฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆเพราะหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เป็นดวงใสๆซึ่งเป็นต้นทางสายกลางภายในทางแห่งพระอริยเจ้าเป็นทางหลุดทางพ้นจากบ่าวจากทาสของพยามารเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งปลายทางคืออายตนะนิพพานอายตนะนิพพานจะหยุดปลายทางเพราะฉะนั้นหยุดใจได้เนี่ยจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมภายในได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ทำพระนิพพานให้แจ้งในความสำเร็จมันอยู่ที่ตรงนี้ต้องหยุดใจให้ได้ถ้าใจหยุดไม่ได้มรรคไม่เกิดเราดูคำสอนที่พระบรมศาสดาสอนในอริยสัจ4ท่านสอนว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์ก็ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจคือชีวิตนั้นมีพื้นฐานเป็นความทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตคำว่าชีวิตคือความเป็นความเป็นเนี่ยมันอยู่ความเป็นอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตถ้าไอ้ความเป็นมันไม่อยู่ก็เรียกว่าไม่มีชีวิตที่มันเวลามันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สบายกายไม่สบายใจ
สาเหตุมันก็มาจากสมุทัยเนี่ยคือความอยากคือนอกเหนือจากทุกข์ประจำของสังขารตั้งแต่ความเกิดความแก่ความตายเหล่านั้นเป็นต้นยังมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นวิเศษขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยอยากไม่มีวันสิ้นสุดตั้งแต่อยากได้ทรัพย์อยากได้กามวัตถุกิเลสวัตถุอยากเป็นนั่นเป็นนี่สารพัดเลยความอยากที่ประกอบไปด้วยความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่เข้าใจในชีวิตอย่างท่องแท้นะแล้วคนปนไปกับความเพลินคืออยากอย่างไร้จุดหมายงั้นนะมันเพลินนันทิราคะสหกตาเพลินเพลินเพลินไปให้มันหมดเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยกันไปสนุกสนานให้มันเพลินแข่งแย่งชิงดีกันให้มันเพลินๆทำมาหากินอย่างเดียวก็ให้มันเพลินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเดียวให้มันเพลินๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพลินไปอย่างไร้จุดหมายอยากอย่างนี้นะเป็นสมุทัยเพราะความรู้มันไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตมันอยู่ตรงไหนนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเมื่อไหร่นะจะหยุดความอยากอยากมันเริ่มต้นที่ใจเนี่ยคือต้องคิดก่อนแล้วถึงพูดแล้วถึงจะกระทำมันก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุคือที่ใจอยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่านิโรธะคือหยุดใจซะเบรกเอาไว้ซะไม่ให้มันดิ้นรนไปด้วยความไม่รู้นะคือความรู้ไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่ามันจะมีพิษมีภัยอะไรต่อเราเนี่ยหยุดซะหยุดใจได้เขาเรียกว่านิโรธะถูกส่วนเข้ามรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคือเห็นหนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่จะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงสมบูรณ์เป็นเอกันตบรมสุขสมบูรณ์ทั้งความสุขสมบูรณ์ทั้งดวงปัญญาที่บริสุทธิ์คือความรู้ที่แท้จริงสมบูรณ์ความสุขก็สมบูรณ์ความรอบรู้ก็สมบูรณ์ความเป็นอิสระคือเป็นตัวของตัวเองได้สมบูรณ์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารของความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวของตัวเองเลยจะให้มันเป็นอะไรก็เป็นได้สวยสุขได้เต็มที่เพราะตัวของตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นเนื้อเป็นหนังของความสุขเป็นเนื้อเป็นหนังของความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงที่ทำให้เกิดประโยชน์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารสวยสุขที่เต็มที่เป็นอิสระอย่างนิรันดรเป็นนิจจังทีเดียวคงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมรรคนี่แหละเป็นต้นทางจะเห็นเป็นดวงใสใสใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าหรือบางก็เหมือนกับเพชรใสๆแต่ความจริงมันใสยิ่งกว่านั้นน่ะมันใสเกินใสจนไม่มีความใสใดๆในโลกมาเทียบได้นั่นแหละปฐมมรรคแหละเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงสว่างเลย
เมื่อปฐมมรรคเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราได้มาถูกทางแล้วต่อจากนี้ไปถูกทางตลอดเพราะเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคืออายตนะนิพพานนั้นมันมีเส้นทางเดียวนะมันไม่ใช่หลายเส้นไม่มีสองทางไม่มีสามทางไม่มีทางซ้ายไม่มีทางขวาไม่มีทางหน้าไม่มีทางหลังไม่มีทางล่างไม่มีทางบนมีแต่ทางกลางทางตรงกลางกายเนี่ยกลางดวงนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นตรงกลางดวงถ้าเข้ากลางดวงได้เป็นถูกทางถ้าเข้ากลางดวงไม่ได้เป็นไม่ถูกทางถ้าเข้าข้างๆดวงอย่างนั้นจะซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ถูกถ้าเข้ากลางดวงถูกเพราะฉะนั้นทางสายกลางนะมีทางเดียวคือกลางดวงใสๆกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละจึงจะไปถูกทางสายกลางปลายทางคืออายตนะนิพพานซึ่งเราจะรู้ได้โดยตัวของเราเองว่ามันเป็นอัตตาหรืออนัตตาไม่ต้องมานั่งเถียงกันไปให้มันถึงซะก่อนผู้ที่ตัดสินได้ว่ามันเป็นอัตตาหรืออนัตตานะมีอยู่แค่ไม่กี่ท่านคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าตัดสินไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติซะก่อนให้ได้ดวงใสๆและก็ต้องเข้ากลางดวงใสๆให้ได้โดยการหยุดต่อไปหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละหยุดกลางดวงใสๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปเพราะถูกส่วนเข้าคือมันมีจังหวะของมันจังหวะที่ถูกส่วนดวงจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนดวงมันก็เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าถูกส่วนก็ขยายกว้างออกไปเลยขยายจนกระทั่งตกขอบไปเลยนะคือมองไม่เห็นขอบและใจก็ดิ่งลงเข้าไปสู่ภายในคือเคลื่อนเข้าไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมดวงแห่งความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่าเดิมนะถัดไปดวงถัดไปนะคือดวงศีลแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ที่ยิ่งขึ้นไปเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นที่หมายของการเข้ากลางนั้นน่ะว่าเข้ากลางดวงนั้นต่อไปก็จะเข้าถึงดวงสมาธิถึงดวงปัญญาถึงดวงวิมุตติแล้วก็ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะกลางดวงที่6คือดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นผังติดตัวกันมาเลยในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีดวงธรรมชุดหนึ่งแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีอีก6ดวงแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีอีก6ดวงจึงจะเข้าถึงกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มี6ดวงเนี่ยจึงจะเข้าถึงกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะมีอีก6ดวงจึงจะเข้าถึงกายอรูปภพหยาบในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะมีอีก6ดวงจึงจะเข้าถึงกายอรูปภพละเอียดในกลางกายอรูปภพละเอียดก็ยังมีอีก6ดวงจึงจะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบมีอีก6ดวงจึงจะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดเป็นกายองค์พระก
ขตดอกบัวตูมหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยในกลางกายทำโคตรภูละเอียดก็จะมีหกดวงก็จะเข้าถึงกายทำประโสดาบันหยาบหน้าตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายทำประโสดาบันหยาบก็มีหกดวงจะเข้าถึงกายทำประโสดาบันละเอียดในกลางกายทำพระโสดาบันละเอียดจะเข้าถึงอีกหกดวงคือกายทำพระสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายทำพระสกิทาคามีหยาบก็มีหกดวงก็จะเข้าถึงกายทำพระสกิทาคามีละเอียดในกลางกายทำพระสกิทาคามีละเอียดก็จะมีหกดวงจึงจะเข้าถึงกายทำพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายทำพระอนาคามีหยาบก็จะมีหกดวงจะเข้าถึงกายทำพระอนาคามีละเอียดในกลางกายทำพระอนาคามีละเอียดก็จะมีอีกหกดวงจึงจะเข้าถึงกายทำพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาในกลางกายทำพระอรหัตหยาบก็มีหกดวงจึงจะเข้าถึงกายทำพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายคือแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กายทำอรหัตคือกายสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตของเรานิพพานจะแจ้งก็ตรงนี้แหละแจ่มแจ้งหายสงสัยหายสงสัยไปเลยว่ามันเป็นอะไรก็ตรงนี้แหละทั้งหมด18กายเป็นผังดั้งเดิมติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยมีจุดเริ่มต้นที่ปฐมมรรคเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติที่เป็นกายมนุษย์มีวัตถุประสงค์จะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อแจ้งแล้วเนี่ยใจเราก็จะได้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากการบังคับบัญชาของพยามารหลุดพ้นแล้วก็จะได้เสวยสุขที่แท้จริงที่เป็นเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นความสุขที่เป็นอิสระเบิกบานอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนความสุขในมนุษย์ในเทวดาในพรหมหรืออรูปพรหมความสุขก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่ยั่งยืนไม่ได้ตลอดเวลาแถมมีไซด์เอฟเฟกต์มีผลเสียข้างเคียงต้องมีปัญหาให้คอยแก้ปัญหาเป็นแรงกดดันทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจต้องปวดหัวตัวร้อนทีเดียวแหละที่จะนั่งคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของมนุษย์ก็เป็นแบบมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้นล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นมีแรงกดดันทั้งสิ้นแต่มารวมประชุมอยู่ที่ใจก็ทุกข์ใจในที่สุดจะเริ่มต้นมาจากทางไหนก็มาสิ้นสุดที่ใจทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์กายขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้นะของกายทิพย์สวรรค์ก็เหมือนกันตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานรดีประนิมิตวัสวดีมันก็อย่างสุขชั่วคราวเหมือนกันเนื่องจากสวรรค์หกชั้นเป็นกามภพยังเกี่ยวข้องด้วยกามคล้ายๆมนุษย์อย่างนี้แหละแต่ว่าประณีตกว่าถึงปราณีตอย่างไรก็ไม่ยั่งยืนมันชั่วคราวชั่วคราวแต่ยาวนานกว่ามนุษย์
แต่ว่าเมื่อหมดกำลังบุญแล้วก็ต้องจุติจากสุคติโลกสวรรค์มาเกิดในมนุษย์ใหม่อีกนั่นแหละหรือสุขในชั้นรูปภพด้วยรูปฌานสมาบัติก็ยังไม่ยั่งยืนหมดกำลังรูปฌานสมาบัติก็ต้องหล่นลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อรูปภพก็เช่นเดียวกันพรหมเนี่ยจะเว้นเฉพาะพระอริยบุคคลที่อยู่ชั้นปัญจสุทธาวาสที่เป็นพระอนาคามีนั่นไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์จากเทวโลกก็เข้าสู่อายตนะนิพพานได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ก็จากปัญจสุทธาวาสเข้านิพพานไปเลยนอกนั้นน่ะที่เป็นโลกิยฌานเป็นฌานนอกตัวน่ะต้องจุติหมดอรูปภพ4ชั้นในอรูปภพไปได้ด้วยกำลังอรูปสมาบัติอยู่ได้นานกว่าเพื่อนเป็นมหากัปปแต่ถึงจะนานแค่ไหนก็มีวันหนึ่งที่สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดกำลังแห่งบุญจะเกิดจากอรูปฌานสมาบัติก็ต้องลงมาเกิดในมนุษยโลกอีกมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มนุษย์เนี่ยจะเป็นกลางถ้าทำบุญก็ไปสูงขึ้นถ้าทำบาปก็ลงข้างล่างกันไปตกต่ำกันไปวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะแต่อายตนะนิพพานนั้นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตจะยั่งยืนแล้วก็สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงตรัสว่าพระนิพพานเยี่ยมที่สุดเลยเพราะในภพทั้งสามที่ท่านเกิดมานี่เกือบจะครบทุกอย่างแล้วแล้วก็เห็นว่ามันไม่เยี่ยมเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไม่คงที่จะบังคับบัญชาไงมันก็บังคับไม่ได้มันไม่คงที่ท่านจึงว่ามันไม่เยี่ยมเมื่อท่านหลุดจากภพสามไปแล้วผังที่บังคับบัญชาให้ติดอยู่ในภพสามถูกขจัดด้วยอรหัตตมรรคไปแล้วอรหัตตมรรคกินละลายสิ้นเชื่อไม่รู้เศษไปเลยพอหลุดไปแล้วก็ตกศูนย์เป็นพระอรหันต์อรหัตผลก็มีนิพพานเป็นอารมณ์จะนั่งนอนยืนเดินก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีนิพพานของปุถุชนเรื่องกามเรื่องเกียรติอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขจริงหนอนั่นแหละสุขเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานที่ใจปลอดโปร่งไม่ติดข้องเรื่องอะไรเลยไม่ผูกพันไม่พัวพันคนสัตว์สิ่งของอะไรไม่พัวพันทั้งนั้นลาภยศสรรเสริญก็ไม่พัวพันอะไรในภพทั้งสามไม่พัวพันมองภพทั้งสามเหมือนกองเพลิงใหญ่กองไฟใหญ่แล้วก็ไม่มีความปรารถนาจะอยู่ในนี้นะใจทั้งเกลี้ยงเลยเกลี้ยงหลุดไม่ติดเลยนะสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเป็นแก้วแก้วในที่นี้นะไม่ใช่เหมือนถ้วยแก้วนะมันสวยใสกว่าเพชรสว่างกระจ่างทีเดียวนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกๆชีวิตก็จะต้องไปตรงนั้นแหละนอกจากผู้ที่ปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละจะต้องเดินทางไกลกันอีกต่อไปให้สุดสายธาตุสายธรรมของตัวไปสุดกายของตัวมีเท่าไหร่ไปให้ถึงจึงจะพ้นจากบ่าวจากธาตุของพยามารทั้งหมดได้นั่นแหละมุ่งไปตรงนั้นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้นะจ๊ะ
ื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทำใจหยุดใจนิ่งๆใจใสๆอยู่กลางกายของเราภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะละเอียดอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานต่างคนก็ต่างทำใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจใสๆกันทุกคนนะลูกนะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใสๆใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครที่เข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนะจ๊ะถ้าหยุดสนิทเข้าถึงดวงธรรมแล้วเนี่ยใจมันจะขยายความรู้สึกที่ร่างกายไม่มีมีแต่ดวงใสๆดวงธรรมใสๆเป็นอิสระจากที่แคบแล้วนะเหมือนปลาออกจากคล้องแล้วเนี่ยเหมือนลูกไก่ออกจากกระเพาะไข่ก็ไปไหนมาไหนได้เนี่ยมันก็จะกว้างกว้างขึ้นขยายท่าทีเราเห็นดวงธรรมพอดวงธรรมมาถึงตอนนี้แล้วมันขยายได้มันจะปุ๊บขยายไปเลยถ้าเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดชัดแค่ไหนก็จะเห็นชัดแค่นั้นถ้าเข้าถึงกายทิพย์พรหมรูปภพก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโตใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเข้าถึงกายธรรมก็ใหญ่มากเลยเดียวใสสว่างอยู่ในกลางกายธรรมที่ถ้าเขาถึงกายธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแล้วแหละไม่มีขอบเขตจำกัดพอหยุดนิ่งๆเดี๋ยวกายธรรมก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีกายธรรมในกายธรรมกายธรรมในกายธรรมพุทธผ่านขึ้นมาซ้อนกันมาหนาแน่นทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่เข้าถึงแล้วเขาทำได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรายังทำไม่ได้ก็ทำใจก่อนนะลูกนะให้ใสๆอย่าไปสงสัยลังเลวิตกกังวลสับสนวุ่นวายนิ่งๆไปแค่นั้นไปก่อนปุญญาวิสันทานทอดทานแห่งบุญก็มาจรดในกลางกายของเรากลางกายของเราก็สว่างด้วยกระแสแห่งบุญกระแสทานแห่งบุญมารวมกันเป็นดวงใสๆที่กลางกายของเราเนี่ยอย่างมหาศาลทีเดียวมากมายติดไปหมดทุกกายเรามีกี่กายก็ติดหมดทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดไปเรื่อยเลยถึงกายรูปภพหยาบละเอียดอรูปภพหยาบละเอียดกายทำไปเรื่อยๆติดหมดเป็นดวงเป็นอัตโนมัติทีเดียวใสสว่างทำให้กายของเราเนี่ยใสตามไปด้วยสว่างไปด้วยสว่างสวัยทีเดียวเต็มไปหมดเลยคราวนี้เราก็มานึกถึงบุญเราที่ได้จากการบูชาข้าวพระเนี่ยแล้วก็แจกจ่ายไปยังเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายที่เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามเนี่ยแล้วก็นึกอธิษฐานเอาบุญนี้เรามีความจำเป็นอะไรบ้างในเมืองมนุษย์
มีกายหยาบตอนนี้ต้องการสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครเจ็บป่วยไข้ก็หายเจ็บไม้ป่วยหายไข้หายอายุยืนยาวใครทำมาหากินก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญใครจะขายอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้เจริญรุ่งเรืองขายที่ขายบ้านขายโทรศัพท์มือถือขายอาหารขนมเสื้อผ้ายารักษาโรคขายอะไรก็แล้วแต่รวยอย่างเดียวสำเร็จอย่างเดียวเป็นอัศจรรย์ให้สมบัติไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินมากันทุกทิศทุกทางให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีกันเยอะให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีกันเดี๋ยวนี้เลยในชาตินี้สะดวกสบายเพราะเราเนี่ยอยากจะสร้างบารมีมากๆสมบัติแล้วก็ขอให้ได้มามากๆจะมาทางหนึ่งทั้งไหนก็ได้ที่เป็นสัมมาชีวะก็ให้ได้มาอย่างสะดวกสบายที่ทำงานส่วนตัวก็ดีเอกชนก็ดีรับราชการก็ดีก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นนักศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แทงตลอดในศาสตร์ความรู้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนครองเรือนก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายแต่เทวดารักแล้วแล้วก็เป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ถ้ามนุษย์รักแล้วแล้วก็สมบัติมีเท่าไหร่นะก็เอามาให้เพื่อนำให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาถ้ารักซะแล้วให้ทั้งสมบัติให้ทั้งความรักความปรารถนาดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ทุกอย่างเลยถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุก็ขอให้ได้บรรลุธรรมนั้นจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ขอให้มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพจะไปชักชวนจะไปแนะนำใครให้มาสร้างบารมีก็ให้สำเร็จทุกรายเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาไปถึงที่ใดก็ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานที่อาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้มากำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีต่างๆก็ขอให้มีความสุขในเพศนักบวชสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆให้ปลอดกังวลจากศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมถ้าเรียนนักธรรมก็ให้แทงตลอดในนักธรรมถ้าเรียนบาลีก็ให้เรียนสอบปริยัติธรรมให้ได้ทุกประโยคถึงประโยค9เรียนประโยค9ได้แล้วก็ให้เรียนประโยค10ประโยค10ก็คือเรียนพระไตรปิฎกภายนอกและพระไตรปิฎกภายในให้เห็น10เห็น0ทีเดียวล่ะให้เห็น10แล้วเห็น0นั่นแหละ0กลางกายเป็นดวงใสๆจะเทศนาสั่งสอนธรรมะที่ตัวได้ทรงจำศึกษาไว้อย่างดีแล้วก็ขอให้เทศได้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังก็ให้มีความปลื้มปีติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวให้ดีอกดีใจบรรลุธรรมมาพิสมัยกันหมดทุกคนทีเดียวให้บวชให้ได้ตลอดหลอดฟังอย่าได้มีอุปสรรคใดมาขัดขวาง
ในเนกขัมมะบรมีบวชแล้วก็ให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระศาสนาเป็นที่พึ่งกับตัวเองและต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายได้แล้วก็อธิษฐานจิตของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ในวันนี้เนี่ยภาคบ่ายจะมีบุญใหญ่ที่เราจะได้ถวายเครื่องทายธรรมเดชพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่ท่านได้มีความกรุณามาเป็นเนื้อนาบุญมาเป็นเกียรติและก็มารักษาศรัทธาให้กับเราเนี่ยให้เราได้บุญใหญ่ทีเดียวในวันนี้ท่านมากัน 2,000 วัดเราได้ร่วมทำบุญวัดละบาทบาง2บาทบางอาคนละ 2,000 วัดด้วยความปลื้มอกปลื้มใจที่เดียวบุญวันนี้เนี่ยให้เราได้รับเต็มที่ให้ได้ผลบุญเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นเหมือนในบุญเศรษฐีเนี่ยไถนาเป็นทองทีเดียวในบุญเศรษฐีในบุญชาวนาอนุโมทนาบุญของภรรยาที่ใส่บาตรกับเนื้อนาบุญปลื้มมากออกไปไถนาแล้วแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นทองคำให้ได้สมบัติอัศจรรย์อย่างนี้นะลูกนะวันนี้เนี่ยเนื้อนาบุญของเรามาใจองค์เดียว 2,000 วัดกับพระผู้ติดตามมาอีกหลายพันองค์ทีเดียวเราก็จะได้ทำบุญใหญ่กับท่านการที่จะทำอย่างนี้ยากนะลูกนะยากมากเพราะการมังเกิดขึ้นของพระสงฆ์นี่ไม่ใช่ง่ายเลยยากกว่าการมังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากว่าจะมังเกิดขึ้นก็ยากแสนยากแล้วเนี่ยต้องสร้างบารมีกันมายาวนานสละทั้งทรัพย์สินสละทั้งอวัยวะเลือดเนื้อสละทั้งชีวิตประพฤติธรรมมาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นแล้วท่านก็ไม่ได้หวงแหนความรู้ของท่านเปิดเผยได้แสดงธรรมจนกระทั่งมีพระสาวกประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านได้บรรลุธรรมเป็นประสงค์เป็นสังฆรัตนะเกิดขึ้นเพราะนั้นพระสงฆ์เกิดยากยากกว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้แม้มีพระเจ้าแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาไปซื้อผ้าเหลืองมาเนี่ยจากร้านขายสังฆภัณฑ์มาโกนหัวแล้วก็แอบไปอมหมแถวต้นไม้เนี่ยก็ยังไม่เป็นพระสงฆ์มันยากใช่ไหมจ๊ะต้องโน่นได้รับการอุปสมบทในอุโบสถและกว่าจะมีอุโบสถก็ยากกว่าจะได้รับพระราชทานไปสูงคามสีมาก็ยากกว่าจะมีพระอุปชาพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์ก็ยากกว่าจะมีพระอันดับมาให้ครบยากเหมือนสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งนะพระไม่ครบนะบวชไม่ได้และผู้ที่จะมาบวชเนี่ยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นยากนะจ๊ะกว่าจะมาเป็นสงฆ์ได้แล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยกว่าจะมาเป็นพระเถรานุเถระต้องลำบากมากๆทีเดียวต้องฝ่าฟันกันสารพัดจนกระทั่งมาเป็นพระเถรานุเถระพอมาเป็นแล้วเนี่ยกว่าจะมาเดินทางมาหาเราไม่ใช่ง่ายนะลุงนะเพราะมันตรงกับวันอาทิตย์ท่านมีภารกิจจะต้องคอยรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่นั่นด้วยและกิจวัตรกิจกรรมที่วัดท่านก็มีบางองค์ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ภารกิจต่างๆวางงานในวันอาทิตย์แล้วก็เดินทางไกลมาก็ลำบากเพราะว่าวางองค์ก็อยู่ในวัดที่แถบถิ่นทุรกันดาร
บางทีก็ในที่ไกลกว่าจะมารวมกันได้ไม่ใช่ง่ายนะลูกนะท่านมาทำไมท่านมานะไม่ได้หวังทายาทธรรมจากพวกเราหรอกเพราะว่าท่านนะพอแล้วมีผ้าเพียงชุดเดียวก็พอผ้าสามผืนมีบริการแปดอาหารก็เพียงมื้อหนึ่งเพียงพอแล้วไม่ได้ต้องการอะไรที่นอกเหนือจากนี้แต่มาเพื่อที่จะรักษาศรัทธาเราซึ่งเราเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาอยากจะสร้างมหาทานบารมีเรามีทรัพย์แล้วเรามีศรัทธาแล้วถ้าไม่มีปฏิฆาหกจะมีสักพันล้านจะมีศรัทธาก็ทำไม่ได้มันต้องครบมันถึงจะทำได้แล้วศรัทธาเนี่ยมันเกิดยากสลายง่ายเกิดยากมากๆทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องรักษาทำไมต้องรักษาล่ะเพราะมันสลายง่ายเนื่องจากมันเกิดการชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยระหว่างความศรัทธากับความตระหนี่ในทรัพย์มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องรักษาให้มีศรัทธาอยู่ตลอดแล้วศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรีบทำทันทีตุลิตะตุลิตังสีขะสีขังรีบทำบุญทันทีทีเดียวเพราะใจมันเปิดแล้วพอทำแล้วก็เป็นอรหันต์สำเร็จเป็นผังสำเร็จมีสวรรค์นิพพานเป็นที่ไปและบุญนี้ถ้ายังไม่ไปนิพพานมหาทานบารมีนี้ยังส่งผลให้มีสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้าให้เราลงมาสร้างบารมีได้สะดวกกว่าชาตินี้อีกหลายชาติอีกมากมายนัดชีวิตหลังจากตายแล้วนะเขาวัดกันด้วยรัศมีสว่างมากก็อยู่ข้างหน้าสว่างน้อยก็อยู่ข้างหลังวัดกันโดยบริวารสมบัติรัศมีและบริวารสมบัติวิมานสมบัติอเมทิพย์ต่างๆเกิดขึ้นโดยอนุภาพแห่งบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นศรัทธานี่สำคัญต้องรักษาและยากมากแม้แต่พระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินอากาศได้ยังไม่กล้ารับปากว่าจะรักษาศรัทธาที่มีอยู่ในใจของทายกทายิกาเนี่ยให้คงอยู่ไปได้ถึงวันที่อยากจะทำบุญเพราะมันเกิดการชิงช่วงและช่วงชิงกันอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยท่านจึงมาเพื่อรักษาศรัทธาแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเราก็จะได้อาศัยบุญที่กระทำกับท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์และบุญนี้ยังถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้วอีกตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารดังนั้นวันนี้เนี่ยมาพร้อมกันน่าอัศจรรย์จริงลูกทุกคนจึงควรทำใจให้ใสให้บริสุทธิ์ผุดพองทีเดียวเพื่อจะเอาบุญใหญ่ในภาคบ่ายในวันนี้ส่วนลูกที่อยู่ที่ไกลเนี่ยต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศก็ดีนะใครที่ได้ทำบุญเอามาก็เตรียมใจลองรับบุญเอาไว้นะลุงนะบุญอย่างนี้หายากส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำก็ทำซะถ้าวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ทำต่อวันนี้ยังทำไม่ได้ก็ทำใจซะส่งใจให้ใจใสใสนะลุงนะเมื่อเข้าใจเรื่องราวอย่างดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจใสใสอธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคนนะลูกนะ